ดีค่ะคุณจุ๊บชาแนลนะคะเจ้าของเพจคุณจุ๊บชาแนลนะคะปัจจุบันนะคะดำรงตำแหน่ง COO บริษัทด้วยพระพรโคตติ้งค่ะนำเข้าและส่งออกเสื้อผ้ามือหนึ่งและมือสองค่ะธุรกิจของเราไม่คุ้มจุ๊บธุรกิจของจุ๊บนะคะนอกจากจุ๊บจะขายเสื้อผ้าแล้วจุ๊บขายความสุขค่ะขายความสุขยังไงมีหลายคนถามนะคะจุ๊บนะคะได้ตอบคำถามหลังจากที่จุ๊บขายเสื้อผ้านะคะจุ๊บได้ตอบคำถามในอินบ็อกซ์นะคะพบว่า90มากกว่า 90% เนี่ยลูกค้ามีปัญหาเรื่องของการแต่งตัวค่ะนอกจากจุ๊บเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วนะคะจุ๊บยังเป็นอิมเมจคอนซัลแทนค่ะให้การปรึกษาในเรื่องของภาพลักษณ์ให้คำแนะนำในเรื่องของการแต่งตัวค่ะเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าซื้อเสื้อผ้าจากร้านจุ๊บไปนะคะนอกจากจะได้1ชิ้นแล้วคุณยังสามารถมิกซ์แอนด์แมทช์ได้หลากหลายจากคำแนะนำของจุ๊บนะคะขอความนิดนึงจุ๊บเป็นอดีตพยาบาลวิชาชีพนะคะที่ผันตัวเองมาเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะไลฟ์ขายเสื้อผ้ามือ2นำเข้าจากต่างประเทศนะคะที่สามารถนะคะทำรายได้ทะลุ2ล้านบาทในระยะเวลาเพียงแค่2เดือนจุดเด่นคือแบรนด์branding ของจุ๊บเองนะคะนอกจากที่จุ๊บจะขายเสื้อผ้าแล้วนะคะอย่างที่บอกเลยจุ๊บขายความสุขนะคะลูกค้าจุ๊บนะคะเป็นลูกค้าเก่ามากกว่า 95% นะคะกลับมาซื้อซ้ำนะคะเป็นเพราะว่าเชื่อมั่นในตัวจุ๊บนะคะเสื้อผ้าของจุ๊บถึงแม้ว่าจะเป็นมือ2นะคะ3ซักรีดทุกตัวค่ะซักรีดทุกตัวแล้วก็ติดแบรนด์ของคุณจุ๊บ Channel ทุกตัวค่ะทุกวันนี้นะคะจุ๊บมีธุรกิจที่จะเพิ่มเข้ามานะคะอีกบริษัทหนึ่งก็คือตอนนี้เป็นบริษัทด้วยพระพรนะคะอีกหนึ่งบริษัทคือบริษัทด้วยสองมือนะคะอันนี้เราทำโรงงานอยู่ที่เชียงใหม่นะคะเป็นบริษัทที่รับซักรีดเสื้อผ้ามือสองนำส่งออกนะคะทั้งปกติแล้วชุดอินเดียจุ๊บจะส่งออกดูไบนะคะดูไบมาเลเซียนะคะแล้วก็มีชุดวินเทจที่ส่งออกทางสิงคโปร์นะคะและนอกเหนือจากนี้นะคะตอนนี้กำลังทำเพิ่มก็คือรับนำเข้านะคะสินค้าลดสต็อกจากจีนเกาหลีนะคะแล้วก็มีรีแบรนด์ซักรีดนะคะแล้วก็ติดป้ายเนี่ยส่งออกไปยังประเทศลาวพม่าค่ะและอีกเร็วๆนี้จะมีทางพม่าแล้วก็เบลเยียมค่ะเนื่องจากว่าจุ๊บมีหน้าร้านอยู่ตรงสุขุมวิท 77/1 นะคะลูกค้านะคะเดินเข้ามาที่ร้านนะคะสอบถามแล้วชื่นชอบในสินค้าของจุ๊บเองนะคะก็เลยติดต่อที่จะนำสินค้าตัวนี้ไปขายยังประเทศเบลเยียมค่ะถ้ากลับมาประสานเราเป็นไงบ้างคะไปถึงโซนยุโรปเลยนะตอนนี้ต้องบอกว่าทำไม่ทันนะออเดอร์มาเยอะมากนะคะปัจจุบันนะคะเรามีโรงงานอยู่ที่เชียงใหม่นะคะแพลนดิ้งต่อไปคือโกดังแล้วก็โรงงานอยู่ที่บางแสนนะคะเร็วๆนี้ค่ะแล้วก็จะอีกขยายสาขาไปที่โคราชนะคะและแน่นอน77จังหวัดทั่วประเทศแน่นอนค่ะสำหรับปีนี้เองก็คือทำแบรนด์ตั้งเป้ายอดขายอยู่ที่อะไรบ้างตั้งเป้ายอดขายอยู่ที่30ล้านต่อปีนะคะ30ล้านต่อปีใช่ค่ะแต่เดือนนี้ก็ทะลุเป้าแล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นที่น่าพอใจเนาะค่ะเป็นที่น่าพอใจค่ะค่ะสำหรับใครที่เห็นจุ๊บในช่องชาแนลนี้นะคะจุ๊บมองว่า100คนคิด10คนทำมี1คนที่สำเร็จนะคะถ้าวันนี้คนเห็นจุ๊บประสบความสำเร็จคุณหนึ่งก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าแม่ค้าท่านไหนหรือนักศึกษาจุ๊บเปิดรับสำหรับนักศึกษาหรือคนทั่วไปด้วยนะคะที่ร้านจุ๊บตรงสุขุมวิท 77/1 เนี่ยจุ๊บรับสมัครนะคะคนที่ไลฟ์สดนะคะมีช่องห้องไลฟ์สดเนี่ยมากกว่า5ช่องด้วยกันนะคะคุณสามารถที่จะมาไลฟ์นะคะผ่านช่องชาแนลของจุ๊บได้โดยตรงนะโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะคะจุ๊บสามารถแท็กส่งของให้คุณได้เลยเริ่มต้นจาก0บาทเพียงแต่คุณมีความตั้งใจนะคะเดินเข้ามาหาจุ๊บได้เลยค่ะแล้วอีกทางนะคะจุ๊บยังรับแฟรนไชส์77จังหวัดทั่วประเทศนะคะอีกด้วยค่ะ